9เดือนที่คุณสนธิลิ้มทองกุลและผมนะชิมรสยาตำรับยาเนี้ยมันนานมากเลยและเราก็ค้นพบว่ายามันไม่ได้อย่างไม่ดั่งใจเคยดูก่อนทำไมล็อตนี้เป็นอย่างนี้ล็อตหน้าถัดไปเป็นอีกแบบนึงผมก็มาค้นพบว่ายาที่ปรุงแบบใช้ยาตัวยาเครื่องยาเยอะๆเรื่อยก่อนในประเทศไทยนะก็จะมีกลุ่มพวกยาหอมยาลมที่ใช้ตัวยาเยอะๆนะถ้าเป็นยาดังนะและต้องการมีคนใช้เยอะนะรับประกันได้ตอนตรวจอย.แบบนี้ตอนผลิตแต่ตอนผลิตแต่ตัวยาครบหรือเปล่าไม่เคยมีใครไปตรวจมันไม่ใช่ว่าเรามียาดีแล้วเราอยากไม่อยากขายมันไม่ใช่นะครับแต่พอมันมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเราไม่อยากประชาสัมพันธ์ออกไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากประชาสัมพันธ์การจำหน่ายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำได้ดีที่สุดคือจองแล้วก็รอตามคิวแน่นอนว่าก็ไหนบอกตำรับยาบอกให้กิน9เดือนแล้วเมื่อไหร่จะมั่นใจท่านผู้ชมต้องไปออกแบบเองนะครับว่าจะไปซื้อทีเดียว9กล่องเลยไหม9เดือนเพราะว่ามันมีโอกาสจะขาดโดยเฉพาะเมื่อมีคนรู้จักมันมากเรื่อยๆผมเตือนตั้งแต่ก่อนที่คุณตัวนี้จะพูดใช่ไหมว่าระวังเดี๋ยวจะสินค้าไม่มีไม่ใช่ว่าเราไม่อยากขายแต่เพราะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาประกอบปรุงยาที่ได้คุณภาพเพียงพอนะขอย้ำว่าต้องได้คุณภาพเพียงพอที่พร้อมว่ามันเป็นคุณภาพดีปกติยาตำรับพวกนี้จะต้องอยู่ในคลินิกครับหรือไม่ก็ร้านขายยาที่เป็นยาแผนโบราณแต่เนื่องมีอยู่อย่างจำกัดผมขออนุญาตสงวนไม่ว่าไม่บอกว่าจองที่ไหนมันเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าพอมีความต้องการเยอะแล้วทำไมไม่มีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมอยากจะบอกว่า9เดือนที่คุณสนธิลิ้มทองกุลและผมนะชิมรสยาตำรับยาเนี้ยมันนานมากเลยแล้วเราก็ค้นพบว่ายามันไม่ได้อย่างไม่ดั่งใจเคยดูก่อนทำไมล็อตนี้เป็นอย่างนี้ล็อตหน้าถัดไปเป็นอีกแบบนึงผมก็มาค้นพบว่ายาที่ปรุงแบบใช้ยาตัวยาเครื่องยาเยอะๆคุณธรในประเทศไทยนะก็จะมีกลุ่มพวกยาหอมยาลมที่ใช้ตัวยาเยอะๆนะถ้าเป็นยาดังนะและต้องการมีคนใช้เยอะนะรับประกันได้ตอนตรวจอย.แบบนึงนะตอนผลิตแต่ตอนผลิตแต่ตัวยาครบหรือเปล่าไม่เคยมีใครไปตรวจค่ะอันนี้สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเขาบอกและอื่นๆเนี่ย มันครบหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเนี่ยสัมผัสความครบไม่ครบนี่ก็เรื่องหนึ่งละสองสมุนไพรเก่าหรือไม่เก่า มีผลต่อสรรพคุณยาแน่นอนค่ะทำไมผมถึงรู้ล่ะเพราะผมชิมรสยามาและผมก็รู้ว่าผมต้องการคุณภาพยาที่ดีและบังเอิญวงการแพทย์แผนไทยเขาไม่ได้ดังมาก่อนใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่วัตถุดิบไปซื้อตามร้านขายยาแล้วมันเก่าเก็บมานานแล้วอ่ะแล้วเขาก็ต้องเอาของเก่าๆไปขายก่อนนะครับมันไม่ได้คุณภาพผมก็ยกเลิกสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะครับมาเริ่มต้นใหม่เรากำลังพูดถึงตำรับยาที่มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ปัญหาเรื่องธาตุลมคุณฤทธิกรแล้วธาตุลมเนี่ยเป็นปัญหาหลักของผู้สูงวัยเนี่ยครับตำรับยานี้ดูนะครับมหาหิงคุณรู้ก่อนว่าประเทศไทยมีมหาหิงเท่าไหร่ที่ผ่านมานะมีใครปลูกเป็นอุตสาหกรรมไหมไม่มีปลูกก็หมอยาเท่านั้นนะครับมันไม่ได้แปลว่านึกว่าจะพอจะหยิบเอามาใช้แล้วตอนนี้จะผลิตได้ทันอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเจดมูลเพลิงสองสลึงคุณรู้ก่อนรู้ไหมว่าเจดมูลเพลิงอย่างเดียวนะแค่ตัวเดียวนะในตลาดเนี่ยมันไม่ถึงเลยเกือบทั้งหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมส่วนที่สำคัญของเจดมูลเพลิงเจดมูลเพลิงก็ชื่อก็บอกแล้วว่าร้อนมากร้อนจัดเลยนะชื่อภาษาถิ่นบางแห่งเรียกว่าไฟใต้ดินคือรากที่อยู่ใต้ดินแล้วเผ็ดร้อนมากในตลาดส่วนใหญ่ไม่ใช้รากปุ่มเหลือข้างบนและชิมแล้วเฉยเฉยเคี้ยวยังเฉยเฉยเลยแล้วบอกว่าเจดมูลเพลิงไม่เผ็ดร้อนอะไรเลยไม่เผ็ดร้อนเลยแล้วของเผ็ดร้อนมันหายไปไหน
เชื่อไหมคุณฤทธิกรเราไม่มีใครรู้นะคนไทยรากเจตบูนเพลิงถูกส่งออกไปต่างประเทศไปผลิตเป็นยาแล้วก็ใช้เป็นยาเรื่องอะไรรู้ไหมยาทำให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องการบีบตัวของมดลูกนี่ยกตัวอย่างการกระชับมดลูกความหมายก็คือว่าเอ๊ะถ้ายามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไมคนไทยไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะว่าเขากล้าซื้อในราคาแพงนี่เป็นผลเหตุผลว่าถ้าเราจะเลือกสมุนไพรเราต้องไปสู้กับคนที่เขากว้านซื้อแล้วรู้ว่าสรรพคุณยาคืออะไรนี่แค่ตัวเดียวนะคุณฤทธิกรแล้วทีละตัวเนี่ยผมใช้เวลาระหว่างชิมยาเนี่ยนะครับ9เดือนตั้งแต่จังหวะแรกที่เทน้ำร้อนแล้วมันกลิ่นฟุ้งมาระยะนี้เลยนะครับกลิ่นเนี่ยข้ามถึงตัวแบบขนาดนั้นเลยคือกลิ่นมันขึ้นมาเลยซึ่งมันเป็นสรรพคุณที่แท้จริงของยาลม300จำพวกนะครับคุณสนธินี่ไม่ต้องพูดถึงชิมมา9เดือนต่อเนื่องบอกโหมันแตกต่างมากมากเลยนะอย่างรู้สึกได้เลยนะขนาดของเดิมที่ว่าดีแล้วคือรับประทานแล้วแบบอย่างแม่ของโปรดิวเซอร์เราท่านหนึ่งนะครับเสมหะแน่นมากเลยไม่เกิน3วันเสมหะหยุดเลยนะครับเพราะว่าธาตุไฟมันในผู้สูงวัยธาตุไฟมันหย่อนอยู่แล้วธาตุลมระบบภูมิคุ้มกันมันต่ำอยู่แล้วฟื้นเลยคุณพ่อผมอยู่โรงพยาบาล6เดือนแล้วนะหลังจากฉีดวัคซีนยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยหมอเพิ่งอนุญาตให้ใช้ยาตำรับยาเนี้ยเข้าไปเพราะว่าท่านต้องฟีดอาหารทางสายทั้งหมดเลยเพราะว่าพอปอดติดเชื้อมันเป็นเรื่องใหญ่หมดเจาะคอมันสายให้สมุนไพรไม่เคยได้เลยครับเพราะกลัวว่าจะติดสายเราอุตส่าห์เอาตรงเนี้ยแล้วก็เจือจางน้ำมาผ่านกระดาษกรองซึ่งจะแทบไม่เหลือตัวยาอยู่แล้วนะเข้าไปปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันรุ่งขึ้นเสมหะแทบไม่มีคือลดไปถึง 70% เลยค่ะแค่วัน2วันเองนะคือผมจะเล่าให้ฟังว่าสรรพคุณเนี่ยพอมันยาดีผมไม่กล้าประชาสัมพันธ์ตอนเนี้ยผลิตไม่ทันจะโดนว่าอีกด้วยและถ้าผลิตไม่ทันก็จะโดนตำหนิก็จะสงวนเอาไว้สำหรับแฟนคลับไม่ใช่แค่ดูทีวีนะจะต้องรู้ว่าถ้าจะติดต่ออย่างไรทางไหนจึงจะมีโอกาสจองนะจอง